ช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยก่กับเพื่นบ้านพอดแคแค์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้มีหลายคนถามนะครับถ้าเราจะป้องกันเสร็์เราหรือทรัพย์สินเราโดยการขึงลวดแล้วปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปทําได้หรือไม่และถ้าหากมีคนโดนกระแสะไฟฟ้าเสียชีวิตเราจะผิดไหมเรื่องราวของการขึงลวดแล้วปล่อยไฟฟ้าไปตามสายลวดนั้น มีข้อกฎหมายและคดีเกิดขึ้นจริงครับต้องมาดูกรณีความแตกต่างของคดีกับการตัดสินดูนะครับเพราะจะทำให้เราตอบคำถามได้ว่าทำได้หรือไม่ได้ซึ่งมีข้อเท็จจริงอื่นๆประกอบอีกทุกครัวเรือนถ้าหากว่าฟังแล้วทำได้ก็คงจะไปขึงลวดแล้วปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อป้องกันขโมยเป็นแน่เรามาดูคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกากันครับกรณีคดีแรก การที่นายสมหวังผู้ตายได้เข้าไปในบริเวณบ่อปลาของนายจ้างของนายสมควรเพื่อจะเกี่ยวหญ้าซึ่งนายสมควรไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้ตายได้เมื่อนายสมควรไปขึงลวดไว้ภายในรั้วรวดหนามที่ล้อมรอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลาของนายจ้างแล้วก็ปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปตามลวดนั้นนายสมหวังมาถูกสายไฟฟ้าของนายสมควรเข้าถึงแก่ความตายถือไม่ได้ว่าการกระทำของนายสมควร เป็นการป้องกันสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายนายสมควรย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290คดีนี้สารตัดสินจำคุกโทษถึง3ปีเลยนะครับสรุปก็ได้ว่าถ้ากรณีผู้ตายไม่ได้ไปขโมยหรือทำผิดกฎหมายถ้าหากว่าไปโดนกระแสไฟฟ้าจนเสียชีวิตผู้ที่ขึงลวดนั้นนะครับมีความผิดในข้อหาหนักนั่นคือฆ่าผู้อื่นครับ มาดูกรณีคดีที่สองนายอบอ้อมเข้าไปลักแต่งโมเนไร่ของนางเดือนเต็มก็ถือเป็นการพทุสร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายต่อทรัพย์ของนางเดือนเต็มนางเดือนเต็มจึงมีสิทธิ์ที่จะป้องกันทรัพย์สินของตนได้แต่การที่นางเดือนเต็มเนี่ยนะครับต่อแล้วก็ปล่อยกระแสะไฟฟ้าซึ่งมีแรงเคลื่อนสูงถึง220โวลต์ที่สามารถดูดคนให้ถึงแก่ความตายได้ทั้งที่ทรัพย์นางเดือนเต็มเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะกระทําป้องกันคือแตงโมมีราคาไม่สูงมากนักย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจําต้องกระทําตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา69คดีนี้สารตัดสินจําคุก1ปี6เดือนไม่รอการลงโทษเลยนะครับก็สรุปได้ว่าถ้ากรณีผู้ตายเข้าไปขโมยหรือทําผิดกฎหมายหากโดนกระแสะไฟฟ้าจนเสียชีวิต ผู้ที่ขึงลวดอาจมีข้ออ้างตามกฎหมายได้แต่ต้องดูว่าอ้างนั้นเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นการพิจารณาในชั้นศาลครับทั้งสองกรณีมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายเพียงแต่ความต่างอยู่ที่อัตราโทษที่ศาลตัดสินจำคุกนะครับทางป้องกันอื่นมีหลายวิธีอย่าเสี่ยงทำแบบนี้เลยนะครับช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับพื่นบ้าน พอดแคสตที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้